ท็อปวงการใบขวัญรัชยาเสียชีวิตกะทันหันเจ้าของเพลงดังจะจีบแล้วนะกลายเป็นข่าวสุดช็อกของปนนท์ปนนท์หลังเนสณัฐสันทิศกิตติวังทองหรือ NESYUD ออกมาแจ้งข่าวร้ายกับการจากไปอย่างกะทันหันของใบขวัญรัชยายอดแก้วผู้บริหารของค่ายเพลง B Entertainment Beat และเจ้าของเพลงฮิตจะจีบแล้วนะโดยเนสณัฐสันทิศได้โพสต์ว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นทีมยังไงดีผมมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบครับตอนนี้เฟิร์นเสียแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดงานอยู่ด้านล่างนี้นะครับดอกจันขออนุญาตยังไม่ตอบหรือรับสายใดๆนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆครับสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมและชาปนกิจวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลาจิรวัฒน์รัชนิบูรณ์เวลาพิธีรดน้ำ 16:00 นวันที่16มกราคม2023พิธีสวดอภิธรรมคืนแรก 17:30 นพิธีสวดอภิธรรมคืนที่2เป็นต้นไป 18:30 พิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่21มกราคมเวลา 13:00 นสำหรับเพลงจะจีบแล้วนะของใบขวัญรัชยาได้แรปเปอร์หนุ่มมาสเข้มพีฮอตที่มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยโดยเพลงนี้มียอดวิวกว่า8ล้านวิวแล้วเปิดไลฟ์สไตล์ไฮโซหนุ่มเบนเดมอนเจ้าของรถหรูคันเดียวในไทยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดไลฟ์สไตล์ไฮโซหนุ่มตีเบนเดมอนนักแข่งรถดังเจ้าของรถหรูคันเดียวในไทยอดีตถูกจับตาสัมพันธ์ดาราสาวนักแข่งรถไฮเบนเดมอนคือใครหนุ่มตีเจ้าของรถหรูลัมโบกินี่อเวนทาดอร์ลิเบอร์ตี้วอล์ก V2 คันเดียวในไทยอดีตเคยเป็นข่าวถูกจับตาความสัมพันธ์สนิทสนมกับนักแสดงสาวบิวอริสราทองบริสุทธิ์เบนเดมอนไฮโซหนุ่มตีที่มีไลฟ์สไตล์เท่ๆทั้งแข่งรถช่างภาพอิสระรวมถึงธุรกิจร้านอาหารและนำเข้ารถยนต์หรูซึ่งชื่อเบนเดมอนโด่งดังในหมู่คนเล่นรถซูเปอร์คาร์เพราะไอเทมที่เจ้าตัวครอบครองคือรถหรูลัมโบกินีอเวนทาดอร์ชุดแต่งจากสำนักดัง Liberty Walk V0.2 Limited Edition โดยเบนเดมอนเคยตกเป็นข่าวดังในอดีตหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวบิวอริสราทองบริสุทธิ์ฝ่ายหญิงเคยโพสต์แคปชั่นหวานพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคจจนเป็นกระแสในช่วงปี63จากนั้นในช่วงปลายปี63ก็เหมือนจะจบกันไปหลังมีกระแสฝ่ายหญิงเลิกกล้าก่อนจะเปิดตัวรักใหม่ทำให้เบนโพสต์เคลียร์ชัดตอนนั้นไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเองพร้อมทั้งบอกด้วยว่าตัวเองสบายดีขอบคุณทุกความรักความห่วงใยทั้งนี้เบนเดมอนเป็นชื่อในวงการแข่งรถซูเปอร์คาร์นักแข่งรถไฮโซเจ้าของลัมโบกินีอเวนทาดอร์นอกจากนี้เบนยังดูแลธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นผับบาร์และนำเข้ารถยนต์ด้วยสะเทือนวงการดีลหลังแฉสี่พี่น้องบอทำเว็บพนันดังระอุชี้เป้าแฟนเก่าปิดไอจีหนีกล้าจัดงานใหญ่ขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยจากหลอกเงินคนไทยฮือฮาชยิบ2คอมเมนต์ดีลอริสราหลังแฉสี่พี่น้องบอทำเว็บพนันดังสะเทือนวงการชี้เป้าแฟนเก่าไฮโซบอหลังจากกรณีดิวอริสราออกมาโพสต์แฉเดือดถึงพี่น้องสี่คนว่าอ่ะบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๊า888มีพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอ
ทั้งบ้านน้องชื่อบิ๊กพึ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการวอล์กพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งท้นหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยเขาปลอไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับการโชว์ความรวยที่ได้มาจากวอล์กพนันที่หลอกเงินคนไทยผู้สื่อข่าวรายงานขณะไปส่องคอมเมนต์ดังกล้างของสาวดิวเรียกว่าสะเทือนวงการมากมีการชี้บอดแสกันเดือดอาทิเปลี่ยนเม้นท์นะลองค้นหาคนคบเก่าแม่ดิวชื่อยี่ห้อรถหนึ่งที่แพงๆชื่อเล่นบอชื่อแกงอักษาย่อดีเอ็มหรือเปล่าครับวงในบอกมาว่ารู้ตัวละแต่ไม่พูดดีกว่ารอแม่ดิวมาชี้แจงต่อไปเป็นต้นล่าสุดโลกโซเชียลต่างเปิดวาร์ปพี่น้องบ้านบอที่สาวดิวออกมาแฉโดยพบว่ามีการปิดไอจีหนีกันหมดแล้วด้วยทั้งยังกลับไปย้อนส่องประวัติคนที่เคยคบสาวดิวคือไฮโซบอกันจนข่าวดังกล่าวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยหนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยเพิ่งรู้เป็นงูเห่าสุมาตราที่มีพิษร้ายแรงวันตัวเองและคนที่มาหาเลขเป็นอันตรายวันที่15มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคงสิทธินายโพสต์ภาพงูเห่าตัวเขื่องมีสีเหลืองทองอร่ามสวยงามความยาวประมาณ1เมตรจนมีผู้สนใจติดต่อขอชมมากมายล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวทราบชื่อคือนายสิทธินัยสร้อยสุวรรณอยู่บ้านเลขที่157หมู่4ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายสิทธินัยเล่าว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูที่ตนจับมาจริงแต่ก็ได้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเนื่องจากทราบทีหลังว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเห่าสุมาตราที่มีพิษร้ายแรงโดยงูตัวดังกล่าวจับได้เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ตนเดินอยู่ในสวนยางหลังบ้านก็เห็นว่ามีงูชนิดหนึ่งที่มีความแปลกเพราะมีสีเหลืองทองสะดุดตาตนจึงเดินเข้าไปดูก็เห็นว่างูตัวดังกล่าวยกคอขู่สู้เหมือนงูเห่าแต่เนื่องจากความสวยงามและความรู้เท่าไม่ถึงการของตนทำให้ตนติดใจและอยากนำไปเลี้ยงเนื่องจากตนไม่กลัวจึงได้จับใส่กระสอบกลับมาบ้านต่อมาตนได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กทำให้มีชาวบ้านที่รู้จักหลายคนติดต่อเพื่อที่จะมาขอดูบางคนอยากเห็นความสวยงามบางคนก็อยากส่องเลขและเมื่อตนเข้าไปดูในเฟซบุ๊กมีความคิดเห็นหลายรายแจ้งเตือนมาว่าพิษร้ายแรงจึงทำให้ตนตัดสินใจนำงูเห่าตัวดังกล่าวกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะคิดว่าถ้าหากเลี้ยงไว้น่าจะเป็นอันตรายต่อตนและที่สำคัญหวั่นว่าชาวบ้านที่มาขอดูจะเป็นอันตรายเช่นกันสำหรับงูเห่าสุมาตราดังกล่าวเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้บางตัวจะมีสีเหลืองทองอร่ามแต่บางตัวจะมีสีดำแตกต่างจากงูเห่าทั่วไปที่ไม่มีดอกจันทร์ที่แม่เบี้ยพบได้ในภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียI'm not afraid to die.